เรามาสร้างบ้านจากโครงแบบนี้มาเป็นบ้านตามเรฟแบบนี้ค่ะและพาซิมมาเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เต็มไปด้วยโชว์เคสเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์ของทุกห้องที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคือกันว่าซิมเราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้เข้ากับบ้านหรือไม่ชาเลนจ์นี้คิดค้นโดยคุณซิดแม็กในช่อง YouTube วิธีการคือเราจะใช้ UI Cheat Extension Mod ในการลดค่าความต้องการซิมลงและรอดูว่าเมื่อซิมง่วงนอนปวดฉี่หิวข้าวเขาจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เซตไหนห้องไหนเราก็จะเอาเซตนั้นไปแต่งบ้านเราค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ challenge นี้กันอีกแล้วแบบบ้านในรอบนี้จะเป็นดังนี้ค่ะซึ่งเป็นแบบบ้านที่ทุกคนได้โหวตไปในโพลพร้อมๆกับแบบแรกที่เราเล่นไปใน challenge นี้นะก่อนที่จะไปเลือกเฟอร์นิเจอร์กันเราก็เลยจะมาสร้างบ้านตามแบบให้เรียบร้อยกันค่ะอันนี้เป็นโครงที่กะไว้คร่าวๆนะคะเราจะเริ่มจากชั้นล่างก่อนเลยไม่รอช้าลักษณะเหมือนจะเป็นห้องครัวนะคะในโซนนี้แต่ใน EP นี้เราจะขออนุญาตไม่ตรงตามแบบเป๊ะๆนะคะเนื่องจากว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราจัดไว้แล้วเนี่ยมันใช้พื้นที่เฉพาะมากๆเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยววางเฟอร์นิเจอร์ไม่พอเนาะต้นไหนทำแล้วเราถึงจะลบ CC กำลังก่อสร้างนี้ออกนะคะถามว่าอิฐปูนหินไม้นี้มีประโยชน์ในการสร้างจริงในเกม The Sims 4มั้ยไม่ค่ะมันคือ failing ซึ่งจากแบบเขาจะมีพื้นที่ประมาณ3ช่องตรงนี้ด้านหน้ายื่นออกมาด้วยนะคะแบบนี้เอาแฮปปี้ขยับสิเราจะวาดขอบเขตโครงสร้างบ้านของชั้นที่1ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องยกตัวบ้านขึ้นเพราะจากที่เห็นจากในแบบมันมีบันไดและก็เช่นกันห้องนั่งเล่นต้อง 5x5 ค่ะซึ่งไอ้เจ้าอาคารเนี่ยที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรค่ะแต่เราก็ต้องวาดออกมาประมาณ2ซึ่งมันก็จะยาวไปถึงข้างบน2ช่องแบบนี้เช่นกันค่อยวางหลังคาส่วนด้านหน้านี้เป็นพื้นที่เลี้ยงแกะที่เราจะให้ความกว้างประมาณนี้พอค่ะพื้นที่เลี้ยงแกะนี้เราไม่ได้ทำกันบ้านมานะไม่รู้ว่ามันใช้พื้นที่มากแค่ไหนขออนุญาตกะแป๊บหนึ่งค่ะในลำดับการสร้างบ้านระหว่างขึ้นโครงบ้านทำหลังคาหรือตกแต่งภายในสิ่งที่คุณเลือกทำก่อนอันดับแรกคืออะไรคะซื้อแกะค่ะแกะเป็นแค่จุดเล็กๆในภาพนี้แต่ดิฉันจะซื้อแกะก่อนค่ะหน้าเขาตลกอ่ะเหมือนแกะแพนด้าส่วนน้องสีขาวขนฟูๆน้องเป็นแกะแน่นอนค่ะน้องแกะขาวอยู่ไหนเอ่ยลูกเรามีดัลเมเชียนมินิชีฟด้วยหรอในสถานการณ์ใดที่เราจะต้องการแกะสีเขียวตัวนี้คะมาแล้วค่ะสิ่งแรกตามแบบที่เราทำได้สำเร็จคือวางแกะค่ะแล้วเรายังต้องการสิ่งนี้อยู่ไหมอะทุกคนน้องแกะเขามานอนตรงนี้ไหมเราไม่เคยเลี้ยงแกะกับแพะในเกม The Sims 4มาก่อนนะเดี๋ยวมาขึ้นโครงต่อให้เสร็จกันค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเราก็ต้องการ5x5เช่นกันแต่ว่าเราจะต้องเผื่อมา1ช่องเพราะเป็นไรบันไดค่ะจะต้องมีช่องบันได1ช่องและมันจะต้องล้ำมาข้างหน้าประมาณ2ล็อกแบบนี้ถูกไหมคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเค like why would you do that เดี๋ยว something is wrong เดี๋ยวนะคะห้องนอนมันจะต้องขยับมาประมาณตรงนี้ค่ะตรงนี้มีห้องทำงานด้วยค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะทำการยกความสูงเขาขึ้นค่ะ1 2 3ตอนนี้ดูอาจจะดูไม่ออกว่าเอียงวะอดใจรอสักครู่นะคะด้านหน้ามีมุมนั่งเล่นด้วยค่ะประมาณนี้มั้ยคะลานนั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็ต้องมีบันไดหินถูกมั้ยคะทุกคนจะยังไม่เห็นภาพเราก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันค่ะทำอะไรฉันทำอะไรอยู่ตอนเนี้ย It's not even oh my god อันนี้มันเป็นไม้อะค่ะดิฉันต้องการบันไดหินสีเทาโอ้เราว่าหินอันนี้ของซีซันดูตรงเรฟมากกว่าค่ะเราว่าฐานหินอันนี้คลีนกว่าค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่ให้ทั้งบ้านเลยค่ะจะได้เหมือนกันหลังจากนั้นตรงนี้มันจะเป็นหญ้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเรามีซีซีที่เป็นแผ่นหินแบบนี้ทำเป็นทางเดินได้ค่ะเพื่อให้มันดูเป็นฟิลขอบหินธรรมชาติขึ้นมานิดนึงเราจะลองเรียงดูนะคะว่าเวิร์กหรือไม่ทำไมไม่ว่า EP ไหนก็เรียงหินวะเสร็จแล้วเราก็เอามาเรียงเป็นแนวนอนทำเป็นทางเดินเข้าบ้านตามรูปค่ะด้วยความเป็นหินธรรมชาติมันก็เลยจะดูมีความแบบไม่ตรงนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็เริ่มแปะมั่วได้เลยค่ะแบบฟ้าเป็นศิลปะไปได้เลยและดีเทลอีกอย่างนึงก็คือตรงขอบเนี้ยเหมือนจะเป็นแบบขอบหินตัดทั้งหมดเลยค่ะวึบก้อนสุดท้ายเรียบร้อยค่ะเป็นการฝึกสมาธิที่ดีนะคะเรียงหินไปทีละก้อนทีละก้อนสบายใจเบิกตัวดีบักเอ้าทำไมไม่ขึ้นอ่ะใครเปิดหาดีบักแล้วเจออย่างใจต้องการตลอดทุกครั้งในฉันขอคารวะค่ะอยากจะเข้าคอร์สเรียนวิธีการซัมมอนดีบักมากเลยค่ะคิดว่ามีหญ้าๆดอกไม้สีขาวปนๆนี้ก็น่ารักดีค่ะเราจะลบหญ้าอันนี้ทิ้งมันดูคันๆไปนิดนึงอ่ะดูโดนแล้วคันเราก็จะเอาหญ้าดีบักอันนี้ของเบสเกมนะคะลดขนาดลงประมาณ3ครั้งค่ะพื้นหญ้าของเราเป็นการทาสีใช่ไหมคะมันดูไม่ปุกปุยตอนนี้ปุกปุยขึ้นมาแล้วทำการแซมหญ้าตรงนี้เพื่อให้เกิดความเนียนแล้วก็เป็นการปิดมุมหินด้วยค่ะให้มันดูแบบไม่เฟกจนเกินไปดีเทลอันต่อไปก็คือด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเป็นกระถางต้นไม้ที่เหมือนเป็นหลุมลึกๆเข้าไปตรงข้างๆอาคารเลี้ยงแพะแกะค่ะเป็นร่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่คำว่า surface นะคะเพื่อจะหาว่าเราจะเอาเชลไหนมาวางต้นไม้เราดีนี่ไงชั้นไม้เฉียงๆของเราเป็นเขาเรียกว่า ladder shelf นะคะเราคิดว่าน่าจะต้องเป็นไม้เข้มแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนคิดภาพ
ออกตามเรานะคะเราจะทำการปลดล็อกโซนนี้ก่อนเลยค่ะมันก็จะเป็นฟิลประตูประมาณนี้ถูกไหมหูยเรามีประตูที่คล้ายเรฟมากนอกจากนี้ตรงประตูเขียวๆนี่เหมือนมีการวางกระถางต้นไม้ตรงขอบหน้าต่างชั้นบนด้วยงั้นหรอประยุกต์ด้วยการเอาเชลฟ์ไม้แบบนี้ค่ะมาวางอาจจะไม่สูงเท่าของเขาเจ้านี้เขาทำเชลฟ์สีเขียวแบบนี้เนียน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้มาเปลี่ยนดีกว่าค่ะนี่เราสามารถยกเขาขึ้นมาให้ดูสูงพอๆกับในเรฟได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนมีความเป็นฮินช์หรือว่าบานพับตรงนี้ค่ะน้องแพ้น้องแพ้หน้าจุ่มสีขาวของเรารู้สึกว่า EP นี้จะเป็นการสร้างที่คิดอย่างไม่เป็นระบบนะคะแทนที่จะทำไปทีละห้องทาสีไปทีละอย่างไม่ค่ะทำทีละมุมเล็กๆบางทีทำอะไรแบบดีเทลทีละมุมเล็กๆมันก็สบายใจดีไงมันก็เครียดน้อยกว่าการที่เราคิดว่าเราต้องทำแอเรียนี้อันยิ่งใหญ่แล้วกลายเป็นทำไม่ไหวอะค่ะเพราะว่ารู้สึกกดดันว่ามันเหลืออีกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำไปทีละเล็กๆอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่านิดเดียวเองเดี๋ยวก็เสร็จแล้วโอ้ my god ทุกคนดูนี้สิใช่ไหมใกล้เคียงถูกไหมสีประมาณนี้ไหมแล้วเราก็มุงหลังคาเป็นครั้งแรกแล้วค่ะหลังคาบ้านน้องแกะน้องแพะสีหลังคาต้องเป็นสีเขียวแบบดูกระเบื้องไม่เท่ากันซึ่งเรามีเขียวไหนบ้างอู้เขียวนี้ก็อาจจะไม่ตรงเรฟเป๊ะแต่สวยนะสีหลังคายังไม่ถูกใจอ่ะตอนนี้เป็นการสร้างตามเรฟไปแบบจัมป์อิลิเมนต์มากเลยนะคะเดี๋ยวก็หลังคาเดี๋ยวก็หน้าต่างเดี๋ยวก็ผนังเดี๋ยวก็ต้นไม้ตรงเรปเป้ประเด็นคือไอ้บ้านน้องแกะนี่มันน้องแกะเข้าทางไหนวะประตูเข้าสู่ห้องนอนน้องแกะก็จะอยู่ข้างในเลี้ยงแกะในบ้านภาพล่าสุดค่ะค่อนข้างพอใจซูมเข้ามาตรงมุมด้านหน้าตรงนี้ที่เต็มไปด้วยกระถางต้นไม้และเหมือนจะมีโต๊ะเล็กๆสีไม้เข้มแล้วก็วางกระถางต้นไม้เล็กๆเต็มไปหมดบังเอิญที่ CC เรามีคอร์กบอร์ดไม้แบบนี้คือถ้าลงทูมอสมันจะสามารถปรับขนาดขึ้นประมาณ 1.5 ก็จะพอดีเป๊ะเลยอะแต่เราจะทำเป็นว่ามันยาวลงมาข้างล่างอะก็คือเอา2อันมาต่อกันแบบนี้นี่ก็มีฟิลกระถางต้นไม้เล็กๆวาง1ต้นซึ่งด้านล่างก็เหมือนจะมีกระถางอีกนะคะเราก็วางไปตามนั้นเลยและต้องมีต้นไม้เล็กในกระถางอิฐส้มแบบนี้ขยับมาตรงนี้ตัวเล็กตัวน้อยกว่าพี่อีก1แล้วก็จะมีดอกไม้ที่อยู่ในกระถางสีขาวขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงข้างๆ1อันแบบนี้ค่ะแต่เราอยากประยุกต์นิดนึงค่ะแม้ว่าในเรฟต้นไม้กระถางนี้จะไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราอยากให้มันใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีต้นอื่นๆที่อยู่ในกระถางแบบนี้อีกตึ๊บและอันเล็กๆอีกตึ๊บมองจากมุมนี้เหมือนน้องแพะกำลังจะกินผู่ด่างของเรานอกจากนี้ก็เหมือนจะมีกระถางเล็กๆปะปลายวางไปทั่วเลยค่ะเราคิดว่าชั้นล่างสุดเราจะวางพวกเมล็ดพันธุ์พืชไว้นะคะแบบว่าพร้อมทำสวนเรียงเรียงไปละเรียงเรียงไปละแล้วเราก็เอากระป๋องแบบนี้มาวางค่ะที่จริงมันเป็นฟู้ดแคนแต่ว่าเราจะสมมติมันเป็นปุ๋ยแล้วกันนะคะอู้ดีเทลนี้จากกรีนเฮาส์คิดนะคะเป็นแบบกระถางที่ยังไม่ปลูกฟิลทำสวนมาครบอันนี้ก็เป็นฟิลกำลังจะปลูกก็วางไว้ด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะดีเทลมุมเล็กๆตามเรฟนี้ก็เสร็จแล้วค่ะลดขนาดลง1ทีแล้วก็วางอีกข้างหนึ่งค่ะจริงๆตามดีเทลเขาเหมือนจะเป็นผ้านะคะแต่ว่าในเกมเราไม่มีฉะนั้นเราก็จะประยุกต์ใช้เจ้านี่แทนค่ะแล้วยังต้องขยายเอากระถางต้นไม้มาวางด้านหน้าแบบนี้ด้วยค่ะริงดีเทลตรงนี้เรียบร้อยค่ะก่อนที่จะเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาวางกระถางดอกไม้ตรงมุมซ้ายมือกันก่อนดีกว่าอู้กระถางอันนี้ดอกสดใสมากขยับมาข้างในเราก็จะเจอว่ามันจะเป็นพื้นไม้สีอ่อนแนวยาววางประมาณนี้หรือไม่แม้ว่าในเรสจะมองไม่เห็นแต่เราว่าตรงนี้ซ่อนประตูทางเข้าบ้านไว้อยู่ค่ะแล้วก็ทะลุไปที่แอเรียห้องครัวที่เปิดโปร่งเช่นนี้เลยวางดีเทลประตูในแบบเดียวกันตามเรสเป๊ะแต่ผนังและพื้นของตกแต่งในห้องครัวจะยังแตะไม่ได้ค่ะซิมเราต้องไปเลือกที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เองและก่อนที่เราจะลืมนะคะเราขออนุญาตทำหลังคาข้างบนนี้ก่อนค่ะเพราะเหมือนมีดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆบางอย่างเลื่อนเขาอยู่ที่ขนาดความกว้างของประตูข้างล่างพอภาพที่เราเห็นคือด้านข้างนี้ก็เปิดโปร่งแบบนี้เช่นกันแล้วก็มีการเรียงกระถางอีกเช่นเดิมค่ะดูดมาเรียงมั่วๆเลยค่ะดอกไม้บ้างต้นไม้บ้างผนังฝั่งนี้ง่ายหน่อยนะคะก็จะเป็นผนังสีขาวแล้วก็มีระแนงไม้ด้านล่างแล้วก็มาที่เซอร์เฟซอีกเหมือนเดิมค่ะเพื่อมาหาชั้นไม้กดเอาสักนิดนึงเพราะเราไม่อยากวางติดประตูมากเกินไปรู้สึกว่าซูมเข้าไปจะมีการวางข้าวของแล้วก็กระเป๋าที่พื้นนะคะอาจจะเป็นการเก็บล็อกเอกสารเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็มีคลิปบอร์ดแบบนี้โปสเตอร์ติดผนังหนังสือน่าจะเป็นสมุดบัญชีแถมคมไฟน่ารักน่ารักอันนี้ให้1อันค่ะแน่นอนเราคิดว่าอาจจะมีบอร์ดแบบนี้กระเป๋าสะพายที่เราเห็นโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเรามี CC ใกล้เคียงพอดีเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้สีเขาเด่นขึ้นมาหน่อยนะในเรฟจะมีผมเข้าบ้านด้วยนะคะเราจะวางเป็นหน้าน้องแมวแทนค่ะน่ารักโอ้เรามีเศษไม้อย่างนี้เอามาเรียงได้พอดีเลยลดขนาดลงบ้างแสดงถึงความไม่เรียบร้อยของการต่อกันของไม้นะคะเอาพอประมาณพอนะคะเดี๋ยวไม่ได้ไปพาร์ทอื่นจริงๆโปสเตอร์มันต้องอยู่ข้างบนนะมันทำไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรให้มันแบบบนนิดหน่อยแบบนี้แล้วกันค่ะพอมองเห็นเนาะ next ค่ะคือเราต้องทำให้หลังคาเนี่ยเป็นฟิลเหมือนเอาไม้มาเรียงเรียงกันทั้งหมดเลยจริงๆมันทำได้หลายแบบนะคะแต่เราอยากจะระวังเรื่องแสงและเงาของห้องฉะนั้นแล้วเราก็จะให้มันเป็นหลังคาปกติเหมือนเดิมแล้วเราค่อยหาอิเลเมนต์อะไรมาเรียงเป็นไม้เอาค่ะสีนี้ได้หรือไม่อู้สีนี้ดูเข้านะแล้วก็ลองวางกระถางต้นไม้ดูนะว่าจะวางตามเรฟได้ไหมโอ้วางได้ด้วยเพื่อให้เกิดฟิลไม้วางเท่า
ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะคะเราก็จะลดขนาดอันนี้ลง1ครั้งค่ะเราก็ต้องเลื่อนเมาส์อย่างเบามือแล้วก็อย่าหายใจแรงเกินไปไปค่ะขอไปเรียงไม้สักครู่นะคะกลับมาแล้วค่ะพอนึกขึ้นได้ว่าคอมเมนต์ครั้งที่แล้วคุณผู้ชมบอกว่าอยากดูด้วยอู้ไม้อันนี้ทำไมเราเพิ่งเห็นน่ะไม้อันนี้เป็นมีเท็กเจอร์ความเป็นไม้ด้วยอ่ะทุกคนดูสิดูเป็นไม้ที่จริงใจอ่ะแล้วความเป็นลายไม้ของเขาอ่ะมันจะทำให้เราไม่ต้องมานั่งสลับสีด้วยค่ะทุกคนแถมเสร็จเร็วแต่ละแถวคือเสร็จเร็วมากเป็นการฝึกสมาธิฝึกประสบการณ์ฝึกปัญญาอ่านี่ไงวางไม้ระหว่างกลางได้แล้วค่ะทุกคนดีใจมากเพราะว่าเราเอาหลังคาออกไปนะคะมันก็จะไม่พยายามเกาะกับหลังคาละเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นลายไม้ที่เข้ากันมากขึ้นโอ้ my god ความผิดพลาดนำไปสู่ตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นไม้ใหญ่อีกเหมือนเดิมค่ะแต่ชิดเข้ามาหน่อยคือให้แกะระยะห่างเขามันไม่เท่ากันสักแถวแล้วก็ให้ฟินิชไม่ตรงกันสักแถวค่ะเป็นเสน่ห์ไปเรื่อยๆใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเสร็จเราก็จะทำการเรียงกระถางเนี่ยความสนุกจะมาแล้วค่ะเราจะได้ทำการเรียงกระถางดอกไม้ต้นไม้ไม้เลื้อยต่างๆตามเรฟตรงบนหลังคานี้นะคะมีตรงหัวมุมตรงนี้2ต้นนะคะ1 2 3ทำไมคนหาไม้เลื้อยไม่เก่งเลยมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยชีวิตสามารถลดขนาดเขาลงแล้วใกล้เคียงไม่เอาละดอกเอลงเอเลียนเนี่ยไม่เอาละถึงแม้ว่ามันจะไม่ม่วงตรงตามเรฟเป๊ะๆแต่ก็เราก็ค่อนข้างชอบสีเลยนะคะโอเคให้อภัยไหมให้อภัยเราเถอะเราทำได้แค่นี้นอกจากนี้ในเรฟนะคะข้างๆเขาก็จะดูมีความเป็นแบบ overgrown flower ตรงนี้ตรงขอบค่ะเป็นดอกสีม่วงๆอ่ะน่าจะครบแล้วนะคะดอกไม้เดี๋ยวเราทำการ copy หลังคาอันนี้หมุนมาทิศนี้เพื่อวางแนวนี้ค่ะตอนนั้นเราก็เอาดอกไม้ไปเรียงตรงหลังคาฝั่งนี้ตามเรฟแบบนี้ดอกไม้บอกว่ามันเป็นการแสดงโปรดเข้าใจแล้วเราก็ก๊อปหลังคามาฝั่งนี้แล้วก็ทำให้เหมือนเขาสูงกว่าด้วยการดึงขึ้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาเจ้าหลังคาตัวเล็กมาวางแบบนี้นะคะให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วเรากด out นิดนึงแล้วก็วางเลยค่ะอู้แค่วางหน้าต่างแล้วก็ต้นไม้บางจุดเอ็กซิเลียก็จะเสร็จแล้วงั้นหรอหน้าต่างฝั่งนี้มันจะเป็นชัตเตอร์ที่เปิดออกแบบนี้ค่ะและข้างบนก็จะเป็นดีเทลหน้าต่างสี่เหลี่ยมอันเล็กแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้เราก็เห็นว่าอยู่ดีก็เหมือนมีมาติดรูปภาพนะคะแล้วก็แปะเข้าไปเลยขอบไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้อย่าบอกนะว่าหญ้าทะลุเพดานทุกอันเดี๋ยวนะคะกุหลาบขอเอาออกไปข้างๆก่อนนะเผื่อไม่เข้าเราก็จะได้เปลี่ยนค่ะเราพร้อมเปลี่ยนดอกไม้โตบนหลังคาเป็นอะไรที่ยากมันต้องใช้ทูมอสอะทุกคนโอเคก็ได้แล้วค่ะตามเรฟกันเลยรอบขอบหน้าต่างห้องนอนอู้เราลืมดีเทลตรงนี้ได้ไงตรงชั้นนี้ที่เราจะวางกระบองเพชรเล็กๆแบบนี้ตามเรฟนะคะแล้วก็ต้นไม้เล็กๆอย่างนี้น่ารักคือมุมนี้ใจเจ็บมากชอบมากลกอย่างน่ารักก่อนจะไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เราได้ทำการปรับเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มดอกไม้บนหลังคาใบไม้บนหลังคาให้มันดูสมูทกันทั้งสองข้างนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยและเอ็กซีเรียบ้านของเราทั้งหมดค่ะเราให้ชีน้องเดินทางไปร้านเฟอร์นิเจอร์กับเพื่อนกันร้านเฟอร์นิเจอร์ซิมเกียของเราอยู่ในทาโทซ่านะคะเมืองเดียวกันกับบ้านหลังแรกที่เราทำไปในบริเวณร้านเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีร้านกาแฟประมาณ3ร้านนะให้ซิมได้ไปสั่งเนี่ยแหละค่ะที่เราจะให้ซิมเราเลือกห้องนั่งเล่นเป็นห้องแรกค่ะเฮ้ยมีคนมาวาดรูปไว้ในนี้ด้วยอ่ะในโชว์เคสของเราแล้วเราก็ได้จัดเซตเฟอร์นิเจอร์ไว้ทั้งหมด4ชั้น2ฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวครบอย่างเช่นห้องนั่งเล่นเราสามารถใช้วิธีให้ซิมสั่งของจากคาเฟ่และรอดูว่านางจะมาเลือกนั่งล็อกไหนเพราะเราเทสแล้วว่านางสุ่มจริงๆค่ะแรนดอมมากแต่ถ้าเป็นห้องอื่นๆเราต้องใช้วิธีการเหมือนครั้งที่แล้วใครยังไม่เคยเห็นก็รอดูได้นะคะมีแต่สไตล์แบบนี้สีชมพูมีเปียโนหรือสไตล์ออก traditional Asian นิดหน่อยผสมผสานกับโมเดิร์นและอาร์ตที่สวยงามหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สีเขียวมี humidifier อยู่ตรงนี้ด้วยโคซี่มากๆหรือจะเป็นเซตนี้ที่เราก็ชอบเช่นกันเฟอร์นิเจอร์ขาว clean ไม้ clean แต่อาร์ตสวยงามเด่นขึ้นมาเลยค่ะหรือจะเป็นห้องสไตล์นี้ที่เราก็ชอบมากเช่นกันนะคะเน้นไม้สานทุกอย่างแต่ดูโคซี่นุ่มสบายมากและห้องนั่งเล่นแบบสุดท้ายเป็นแบบที่มีขาตั้งวาดภาพและเตาผิงค่ะนอกจากนี้เราได้ชัฟเฟิลห้องนั่งเล่นทั้ง2แบบไปทั้ง2ฝั่งของอาคารนะคะไม่ว่าซิมจะเลือกเดินเฉียงไปทางไหนก็จะเจอครบทุกแบบแต่เฟอร์นิเจอร์ที่เราก๊อปมาวางฝั่งนี้เราแอบทำการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนต้นไม้บางอย่างค่ะเพื่อให้มันดูแบบได้ลุ้นไม่ว่านางจะไปซอยไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าเกมดิฉันค้างแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือสาเหตุที่ EP นี้ใช้เวลาผลิตนานกว่า EP อื่นค่ะเพราะว่าเราไปทำโชว์เคสตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแต่เราคิดว่าคุ้มนะเพราะ EP ต่อไปในการเลือกเฟอร์นิเจอร์พวกเราไม่ต้องมาทำอีกรอบแล้วค่ะลืมบอกทุกคนไปนะคะว่าเซตเฟอร์นิเจอร์วันนี้ก็จะเป็น CC ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเราก็จะแปะพิกัดของครีเอเตอร์ที่เราใช้ในวันนี้ทั้งหมดไว้ใน description อยู่ใน Google Docs file เหมือนเดิมนะคะโอเคเอาใหม่นะคะเราไปเปลี่ยนทรงผมแฮปปี้มาเพราะว่าเราอยากจะลองดู first person view ดูนะเวลาน้องเดินไปมันลุ้นดีว่าที่จะไปจอดที่ไหนรอบนี้ทำคาโมไมล์
อีกเหมือนเดิมค่ะว่าชีน้องจะไปแลนด์ที่ไหนอันนี้ก็กำลังทำชาแล้วนะคะคาโมไมล์แล้วก็คิดจินตนาการว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์เซตไหนดีไปวางในห้องนั่งเล่นเราค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดินทางนี้ทุกคนนางไม่เคยเดินเข้าทางนี้มาก่อนตอนที่เราเทสนางก็ไม่เคยเดินทางนี้นะคะนางเดินไปไหนทุกคนนางเดินไปไหนอะไรสีเขียวๆมันคือห้องที่มี humidifier สีเขียวๆนะคะเดี๋ยวขอออกแป๊บนึงคือห้องไหนเห็นว่านางข้ามห้องแรกไปเลยนะคะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับระยะทางแต่อย่างใดท่าดาและนี่ก็คือห้องที่แฮปปี้มานั่งดื่มชาซึ่งก็กลายเป็นห้องนั่งเล่นของเราซึ่งเราชอบนะเป็นห้องที่แบบดีเทลดีนะคะมีการจุดเทียนและเราก็เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านกันเลยค่ะเซฟรูมกันก็คือเป็นการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เซตนี้ติ้งๆโอ้กลับมาถึงบ้านน้องแพน้องแกะกำลังเดินทั่วบ้านเลยค่ะไม่รู้จะทำอะไรน้องต้องมาเป็นแอคเซสซอรีของบ้านเราก็ต้องดูแลให้นมน้องนะคะน้องๆก็แฮปปี้กันเรียบร้อยเราก็มาทำการเอาเฟอร์ลงกันค่ะมันขนาด5คูณ5เท่ากันหรือไม่เดี๋ยวนะลงล็อกพอดีเป๊ะหรือเปล่าเนี่ยระวังประตูตรงนี้โหมันลงล็อกประตูพอดีเป๊ะเลยอ่ะทุกคนจริงๆห้องนั่งเล่นก็ดูเข้ากับทุกอย่างได้ดีนะโอเคเลยแหละสีเขียวด้วยอ่ะนางเลือกสีเขียวเพราะว่าธีมบ้านวันนี้ที่จริงแล้วก็เป็นสีเขียวนะห้องต่อไปเรามาเลือกห้องน้ำกันค่ะอันดับแรกวางประตูก่อนเลยสีเขียวและห้องนั่งเล่นก็เลือกเรียบร้อยแล้วค่ะและเราก็จะมาแต่งฮอลล์เวย์กันก่อนไปเลือกห้องต่อไปนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีเรฟนะคะเราก็เลยจะก๊อปแบบนี้มาเป๊ะเลยรวมถึงโต๊ะการวางของอะไรด้านหน้านี้ก็ใช่เลยค่ะอะไรอย่างนี้ให้มูดแอนด์โทนแนวคอตเทจจี้หน่อยค่ะมารอบนี้เดินทางไปกับคลาร่าบ้างค่ะเพื่อนอยู่3คนห้องน้ำวันนี้ของเราจะมาในธีมสีชมพูหวานแหววทั้งหมดเลยค่ะอย่างดีเทลห้องแรกคือจะเป็นผนังลายดอกไม้เต็มไปด้วยลูกโป่งดอกกุหลาบสีชมพูแบบที่2จะต่างกันแค่ลายผนังและพรมค่ะแบบที่3เราจะได้อ่างล้างหน้าแบบ His and Her และอ่างอาบน้ำเราจะเป็นทรงกลมแบบนี้รวมถึงน้ำก็จะกลายเป็นการใส่บาร์บอมสีพาสเทลและโรยเปลือกส้มแทนค่ะแบบที่3จะเฟอร์นิเจอร์เซตเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะเพียงแต่ว่ามีดอกกุหลาบเลื้อยบนผนังและเป็นสีฟ้าและแบบต่อมาก็จะคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่เปลี่ยนโทนสีแล้วก็กุหลาบที่ไต่อยู่ก็จะเป็นชมพูดำค่ะทั้งหมด5แบบนะคะเราก็จะทำการดึงเขาลงมาข้างล่างค่ะเอาละเทเลพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราไปดู first person view กันค่ะว่าน้องจะตัดสินใจไปอาบน้ำที่ไหนค่ะแล้วก็มาที่ซุ้มฝั่งนี้บ้างนะคะนั่งเดินฝั่งนี้ค่ะเจอคุณบาริสต้าและก็เจอท่านอื่นๆกำลังดูเฟอร์นิเจอร์กันอยู่นะคะและนางกำลังเดินค่ะยังไม่หยุดหยุดแล้วค่ะเข้ามาที่ห้องนี้เฮ้ยห้องไหนแฮปปี้เลือกห้องนี้นะคะเย้เฮ้ยเราชอบไปค่ะเราได้ห้องน้ำถึงเซตและเราเซฟเซตนี้กลับบ้านกันแต่วันนี้จะเลือกห้องน้ำสองรอบค่ะสาเหตุเพราะว่าเรามีห้องน้ำสองห้องนะคะเปลี่ยนจากการอาบน้ำเป็นการปวดฉี่บ้างค่ะลด85ไปเลยจะได้เดินเร็วนิดนึงนะคะชีน้องรอบนี้เดินไปประตูฝั่งนี้นะคะจากนี้ไปจะเป็นการเลือกห้องอาบน้ำของชั้น2ค่ะหนูจะเอามือถือขึ้นมาทำไมลูกเอารอบนี้เอาแบบง่ายนะคะชั้นบนเอาห้องน้ำห้องนี้ค่ะดีเทลความกุหลาบเลื้อยก็ไปแมทช์กับความดอกไม้เลื้อยชั้น2พอดีนะและห้องต่อไปตอนนี้ยังมีเวลาค่ะเรามาเลือกห้องครัวกันขอเชิญพบกับ selection ห้องครัวค่ะห้องครัวสไตล์ที่1จะมีความแกลมจะมีความแบบ French Country Kitchen นิดนึงค่ะถัดมาห้องที่2จะเป็นโทนสีเขียวนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างไปก็เป็นเก้าอี้นั่งด้วยค่ะห้องต่อมาห้องนี้เราก็ชอบมากเช่นกันจะเป็นโทนสีเหลืองแบ็กสเปลชด้านหลังจะเป็นรูปนกและดอกไม้สีเหลืองน่ารักมากห้องต่อมาจะเป็นโทนสีฟ้าค่ะการตกแต่งจะโคซี่คอมฟี่ออกแนวฟ้าขาวค่ะและเราต้องการแค่สีล็อกค่ะเพราะเรามีแค่สีเซเลคชั่นเท่านั้นและก็เลื่อนนางลงมาวิธีการเลือกครัวจะพิเศษนิดนึงนะคะเราจะให้ซิมมาทำแมคแอนด์ชีสเสิร์ฟแล้วก็วางไว้ทุกห้องเลยค่ะห้องที่1กำลังทำนะคะกำลังจะเสิร์ฟห้องที่2ห้องสีเหลืองกำลังคุกค่ะกุ๊ก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 และห้องสุดท้ายเสิร์ฟเช่นกันค่ะใช้การโกงลดฮังเกอร์ของนางลงประมาณลบ80ไหมไม่นะนางบอกว่าหิวจนเวียนหัวตอนนี้นางกำลังเดินไปแล้วนะคะเฮ้ยเดินผ่านห้องสีเหลืองที่เราอยากได้ไปแล้วสีเขียวไม่เอาหรอมาที่ห้องไหนนางเลือกห้องนี้ค่ะแนว French Country Kitchen สีขาวชมพูค่ะซึ่งก็คือห้องนี้นะคะเดี๋ยวให้นางทานเสร็จแล้วเราแพ็คเฟอร์นิเจอร์เซตนี้กลับไปวางที่บ้านกันค่ะห้องน้ำ Bathroom 1อันนี้ค่ะของข้างล่างขนาดมันเท่ากันเป๊ะเลยนะคะทุกคนนี่รู้สึกว่าเพิ่มไฟอีกสักดวงให้มันสว่างสวยสักหน่อยนะคะดีเทลน้ำก็คืออันนี้ค่ะที่เราได้เซตนี้ค่ะวางลงไปตะกร้าผ้าขนหนูก็ต้องเป็นแบบมีดีเทลผ้าขนหนูแบบนี้ค่ะรถเข็นวางแชมเปญของเราค่ะนอกจากนี้ก็มีดอกกุหลาบข้างใต้แบบนี้ด้วยค่ะใช้ได้ไหมใช้ได้I'm so sorry ฉันวางสิ่งนี้ผิดด้านวางเข้าไปตึ๊บแล้วก็เลือกเรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำข้างล่างเราก็วาดที่ขึ้นบันไดเพิ่มสักนิดนึงข้างหลังแบบนี้ค่ะ
นี่ไงขึ้นชั้น2ได้แล้วค่ะโอ้ฮอลเวย์ชั้น2ใหญ่กว่าที่คิดและฮอลเวย์ใต้บันไดเราก็จะเรียนแบบมูดแอนด์โทนของห้องด้านหน้านี้เหมือนเดิมค่ะและตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็มีการติดโปสเตอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลายทีหลังนะคะโอ้ลายเจ้าชายกบโอ้อันนี้ก็สวยแล้วก็ปิดท้ายด้วยบัตเตอร์ฟลายแบบนี้ค่ะกระถางนี้ก็มาด้วยอ้าวฮอลเวย์ชั้น2ก็ดูดผนังสีเดียวกันมารอก่อนเลยค่ะพิเศษเดี๋ยวเราเพิ่มแอร์เรียลาวชิ่งตรงฮอลเวย์ตรงนี้ด้วยแล้วกันค่ะไปในที่สุดก็จะวางห้องน้ำของชั้น2ได้แล้วค่ะแล้วเราก็วางแบบนี้เลยค่ะโหพอเหมาะพอเจาะแล้วเราก็ติดไฟให้สว่างสวยก็คือจะเป็นน้ำบับเบิ้ลบาร์อันนี้เหลือส้มอันนี้และลูกโป่งอันนี้ค่ะอันนี้ด้วยนะคะจะไม่วางผิดทางแล้วนี่หน้ากระจกก็มีดีเทลของความไอน้ำเกาะแล้วก็วาดรูปคนยิ้มลงไปตรงนี้ด้วยและห้องน้ำชั้น2ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้องแพะที่นอนอยู่เดี๋ยวจะต้องขยับนะคะเพราะเราต้องวางคิทเช่นค่ะซึ่งก็คือมุมนี้ค่ะแล้วเราก็ลากไปให้เต็มค่ะเอ๊ะเดี๋ยวน้องแพะลูกน้องแพะน่ายัดเคาน์เตอร์ไปแล้วค่ะมันจะมีเคาน์เตอร์ที่นั่งติดตรงมุมนี้ด้วย1เซตแล้วก็เก้าอี้นะคะเราสามารถเอาเซตนี้ย้ายมาได้ไหมเอ่ยกลายเป็นว่าครัวเราใหญ่กว่าที่คิดค่ะมุมนั่งเล่นตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะน่ารักแล้วก็เสร็จแล้วค่ะครัวของเราคลีนชมพูสีขาวความเฟอร์นิเจอร์เนียบมาเต็มค่ะค่อนข้างชอบเลยนะแฮปปี้นางก็เทสดีอีกเช่นเคยไปค่ะเข้านอนแบบยังไม่มีเตียงไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะได้เตียงห้องทำงานห้องแต่งตัวกันแล้ววันต่อมานะคะเราก็มาต่อเติมบ้านสักนิดนึงก่อนที่จะไปเลือกเฟอร์ต่อนะคะเราคิดว่าเอาไม้มาเรียงด้านใต้หลังคาแบบนี้อันนี้ก็ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นไม้เส้นเล็กนะคะเป็นการแบบแอดดีเทลส่วนนี้ก็ใช้ไม้เส้นเล็กนะคะในการเรียงขอบแบบนี้เข้าไปค่ะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะหน้าต่างเขาก็จะป๊อปออกมาเย้เรียบร้อยค่ะน่ารักเนาะแล้วเพื่อให้พื้นเขาดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเราจะขอขยายพื้นอันนี้เข้าไปในครัวด้วยค่ะตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าอู้กำลังดีเลยค่ะไปเลือกห้องนอนกันตอนนี้ก็ออกมาป้อนนมน้องแล้วก็เดี๋ยวแปรงขนให้น้องน้องดีใจมากได้กินนมแล้วดีใจจังแบบที่1 นะคะเป็นเตียงนอนห้อยลงมาแล้วก็มีใบไม้เยอะๆกิจกรรมหลักของห้องนี้คือการซ้อมเต้นบัลเล่แล้วก็มีเครื่องเล่นเสียงค่ะห้องต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เซตเดิมเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะกิจกรรมเป็นการเล่นเปียโนแล้วก็มีทีวีข้างบนค่ะเซตต่อมาเป็นแนวปรินเซสปรินใจนะคะเป็นเตียงเดี่ยวค่ะเซตนี้แต่เต็มไปด้วยดอกไม้และเซเลคชั่นต่อไปก็จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นแบบเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนผนังเป็นแนวลายกิ้งแฮมห้องต่อมาเป็นโทนแบบนี้ค่ะเป็นแนวเตาผิงไฟและห้องต่อมาเป็นเซตเดิมเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนเป็นสีชมพูนั่นโรเซ่กับเจนนี่แบล็คพิงค์นี่ทุกคนคะจากการทดสอบทำให้ทราบว่าซิมมีความเหนียมอายมากในพื้นที่สาธารณะนางไม่ยอมนอนค่ะแม้จะง่วงนางก็จะเดินไปหาเบนช์ตามพาร์คให้ได้ฉะนั้นแล้ววิธีการเลือกห้องนอนคือเราจะดูดตัวแทนเตียงของแต่ละอย่างไปค่ะแล้วก็มาวางในห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ต้องขนกลับไปทำที่บ้านค่ะเพราะเหมือนเดิมค่ะต่อให้เอามาวางตรงนี้ชีก็หน้าบางมีประตูปิดแน่นหนาชีก็หน้าบางชีไม่นอนค่ะชีไม่นอนในที่สาธารณะไปในที่สุดเราก็จะได้ดูแล้วค่ะว่านางจะบุกป่าฝ่าดงไปเลือกเตียงอันไหนคะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคะไปที่เตียงอันไหนยังไม่หยุดนางมาที่อันนี้นะคะทุกคนสีส้มข้างในสุดเลยโอ้ซึ่งเป็นตัวแทนของเซตนี้ค่ะสวยมากนางเลือกได้ดีนะเราชอบห้องนี้เลยแหละ Bedroom EP 2ขอสั่งกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวประกอบเองอยากจะบอกว่าไหนๆเราก็มาที่ร้านเฟอร์แล้วและเราก็ลืมไปค่ะว่าแอเรียด้านหลังเราจะต้องเลือกมุมทานข้าวค่ะซึ่งประกอบด้วยเซตที่1เป็นโต๊ะเก้าอี้ไม้ทั้งหมดแบบนี้ห้องที่2ได้แก่โทนนี้เลยค่ะมันน่ารักมากมีเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องทำกาแฟดีเทลทุกอย่างบนโต๊ะทุกคนดูสิมีความม่วงแบบน่ารักอย่างมากและห้องแบบที่3ก็สวยงามเช่นกันค่ะออกแนว traditional นิดหน่อยห้องต่อมาห้องนี้ก็สวยมากเช่นกันลุคสุดท้ายเป็นแนว traditional Chinese นะคะซุ้มทางเข้าก็ต้องเอาไปด้วยเด้อและตอนนี้สถานที่นี้เราก็ได้เปลี่ยนให้เป็นบาร์ค่ะแล้วก็ทำการเทชาแล้วนะคะวิ่งด้วยนะทำไมถึงวิ่งอ่ะเฮ้ยนางไม่เคยวิ่งแบบหาเฟอร์นิเจอร์มาก่อนอ่ะจะไปที่ไหนทุกคนยังไม่หยุดเยอะหยุดแล้วค่ะอยู่ที่เซตสีม่วงค่ะได้ข้อสรุปว่านางเลือกเซตนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะขอสั่งกลับบ้านที่1ค่ะเซตนี้กี่บาทเอ่ยเซตนั่งทานข้าวอันนี้ 6,581 นะคะไม่แพงเกินไปและอีกอย่างนึงที่เราอยากให้นางเลือกก่อนกลับบ้านรอบนี้ก็คือเซต
เอาท์ดอร์ค่ะอยากวางเซตเอาท์ดอร์แล้วและตอนนี้นางก็เดินมานั่งที่เซตนี้ค่ะเซตเดียวที่นางนั่งได้เพราะคนอื่นนั่งกันอื่นหมดแล้วถือว่าไม่ใช่แค่เป็นเพราะมีที่เดียวว่างนะเป็นเพราะนางเลือกเพราะว่าอยากฟังเพลงด้วยค่ะเอาเอาเซตนี้กลับบ้านกันค่ะตามใจนางกลับมาถึงบ้านเราก็รู้สึกว่าอยากจะวางดินิ่งแอเรียก่อนค่ะเพราะว่ามันจะต้องฟิกเกอร์เอาท์แพลนนิดนึงมันต้องวางไว้เอาท์ดอร์ด้านหลังค่ะซึ่งที่เรานึกไว้คือเขาจะพิงหลังติดกับห้องครัวแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะวาดแพลตฟอร์มค่ะที่สามารถเดินเชื่อมจากหน้าบ้านมาสู่มุมทานข้าวได้เลยคงจะน่ารักดีเราจะทำให้เขาเป็นพื้นที่เปิดโปร่งแบบนี้ค่ะตึงตึงหวีเข้ากับบรรยากาศเฮ้ยเราลืมไปว่าดอกไม้ที่เราตกแต่งไว้ตอนแรกก็เป็นสีม่วงพอดีเลยนะคะเราคิดว่าตรงนี้มีบันไดซะหน่อยนะคะเราคิดว่าเอาหินมาวางเรียงตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันดูคอนทราสต์เกินไปสำหรับการวางกระเบื้องติดกับหญ้าค่ะวางรั้วให้มันมูดแอนด์โทนถึงความเป็นไม้ๆซะหน่อยอ๋อโหทุกคนดูมุมทานข้าวตอนเช้าสิคะแสงและเงาเป็นฉันก็นั่งทานเบรคฟาสต์ตรงนี้นะปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เราจะต้องเรียงไม้เพิ่มอย่าเรียกว่าเป็นปัญหาเลยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกค่ะเรียงได้เราก็เรียงเพลินๆเราก็ชอบนะเอาดอกไม้มาวางข้างบนแบบนี้สิก็เสร็จแล้วค่ะมุมทานข้าวเอาท์ดอร์เสร็จเอาท์ดอร์ที่ได้มาก็คือเซตนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีโต๊ะวางเครื่องเล่นแผ่นเสียงข้างๆและนี่ค่ะมุมนั่งเอาท์ดอร์ที่แฮปปี้เลือกน้องดูนั่งสบายดูนุ่มมากเลยค่ะห้องนอนเราได้เป็นเซตนี้อ่ะสวยงามเหมาะเจาะมากหน้าต่างตรงนี้ก็คือจะใกล้ตรงที่นั่งเล่นพอดีนะกลายเป็นว่าพอเอาห้องนอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบพอเหมาะพอเจาะ mood and tone แห่งความคืนสู่ธรรมชาติที่แท้ทรูเราชอบนะทุกอย่างโปร่งไปหมดแล้วความแดดเข้ามาตรงดีเทลเตียงนั้นคือดีมากเลยค่ะไปต่อกันที่ห้องทำงานบวกห้องแต่งตัวขอนำเสนอเซตนั่งเล่นชั้น2ค่ะจะมีตั้งแต่สีดำลายน้องแมวหรือเป็นสีเขียวภาพแนว abstract แต่มีชาให้ชงกินนะหรือจะเป็นที่นั่งนุ่มนิ่มน่ารักแบบนี้แล้วก็มีดอกทานตะวันนั่งชมอาร์ตค่ะและเราก็ให้นางสั่งเครื่องดื่มกันเลยค่ะ order drink เป็น favorite drink ค่ะแล้วดูซิจะนั่งไหนวิเดินแล้วค่ะเดินไปที่ไหนหล่อนไม่มองเซตอื่นเลยเหรอนางเดินตรงมาที่ตรงนี้เลยค่ะนางเลือกเซตนี้ค่ะเข้ากับชุดนางพอดีอ่ะเดี๋ยวเราแพ็คเฟอร์นิเจอร์ใส่กล่องมาต่อกันที่ห้องทำงานค่ะห้องที่1ก็จะเป็นแนวสีสันสดใสแบบนี้บวกกับมุมแต่งตัวง่ายๆมีที่แขวนเสื้อแล้วก็กระจกค่ะห้องที่2ก็จะมี iPad เล็กๆอยู่บนโต๊ะนะคะเน้นสีชมพูน่ารักปุ๊กปิ๊กเหมือนกันเซตต่อมาเซตนี้เก๋มากจะเป็นโต๊ะคอมแล้วก็จะเป็นชั้นใส่ของแบบนี้เซตต่อมาคือหวานสวยน่ารักมากพรมเช็ดเท้าเป็นก้อนเมฆสีชมพูเล่นเปียโนค่ะและเปียโนสลักคำว่าแฮปปี้ไว้ด้วยอ่ะเอาละค่ะหยิบชาแล้วนะจะไปนั่งที่ไหนเอ้ยหาแล้วค่ะแฮปปี้เลือกห้องทำงานที่เป็นโซฟาเบสค่ะและเซตที่เราได้ก็สวยเนี๊ยบนะไม่ได้แย่เลยค่ะเท่ด้วยจะเป็นเซตห้องเล่นเปียโนแบบนี้ค่ะน่ารักเนาะกลับมาเจอน้องแพะนอนอยู่หน้าบันไดน้องแกะนอนในห้องน้องเองแบบนี้ค่ะเราต้องมาลองดูนะคะว่ามุมไหนวางอะไรได้ครบนี่เปียโนต้องมุมนี้ติดหน้าต่างและมุมแต่งตัวอยู่ตรงนี้พอดีเลยพื้นจะต้องเป็นดาร์กวูดแล้วก็ประกอบโซฟาเบสกันอะไรอย่างนี้มีผ้าพาดปลายเตียงพร้อมหนังสือที่เปิดอยู่อุ้ยเป็นห้องโซฟาเบสที่ดีอะรูปภาพก็วางตรงกลางผนังฝั่งนี้ดีกว่าค่ะเรามองว่าเป็นห้องทำงานที่เรียบง่ายแต่ดูดีเลยนะโอ้แล้วตอนซ้อมเปียโนมองออกไปก็จะเห็นดอกสีม่วงเฮ้ยดูดีมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะห้องสุดท้ายของบ้านโซฟาคืออันนี้ค่ะที่มันไม่ยอมมาด้วยอะระวางเองก็ได้ไม่ง้อนี่ตรงมุมหน้าบันไดพอดีโอเคนั่งเรียบร้อยค่ะใช้ได้สรุปคือเราสร้างบ้านหลังนี้ตามเรฟนี้หลังจากนั้นแฮปปี้ก็เลือกเซตเอาท์ดอร์เป็นเซตนี้ค่ะหนึ่งในมุมโปรดของเราคือดีเทลด้านหน้าบ้านอันนี้ค่ะเข้ามาข้างในบ้านก็จะเจอชั้นวางของและกระเป๋าวางอยู่ตรงนี้ค่ะมองทะลุเข้าไปก็จะเจอเซตครัวที่แฮปปี้เลือกซึ่งเป็นสีขาวคลีนทั้งหมดเราก็ชอบนะที่นางเลือกห้องเนี้ยเลือกได้ดีเลยแหละปึ๊บมาตรงนี้ก็จะเจอมุมเอาท์ดอร์ไดนิ่งค่ะมีแก้วกาแฟเต็มไปหมดดีเทลที่ดีคือฝั่งนี้มีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็เครื่องทำกาแฟสีม่วงรวมทั้งมีสติ๊กเกอร์ติดผนังน่ารักน่ารักและนี่ก็คือมุมมองจากในครัวมาที่หน้าบ้านค่ะชิลแลกซ์มากเมื่อหันมาทางซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เจอห้องนั่งเล่นที่แฮปปี้เลือกนะคะจะเป็นโทนสีเขียวเดินตรงต่อมาก็จะเจอห้องน้ำหวานแหววที่นางเลือกอันนี้ซึ่งดีเทลคือแบบจัดหนักจัดเต็มมีดอกไม้โปรยไว้มีช็อกโกแลตขึ้นมาที่ชั้น2สิ่งแรกที่เราจะเจอคือโซฟาเซตนี้แล้วก็ภาพวาดสีฟ้าที่นางเลือกค่ะและเมื่อตรงมาในห้องนอนก็จะเจอความสดใสขั้นสุดค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวซึ่งก็นำมาสู่ห้องน้ำที่2ที่นางเลือกเป็นห้องนี้ค่ะและเมื่อมาสู่ห้องสุดท้ายหรือว่าห้องทำงานนะคะนางก็เลือกเป็นห้องซ้อมเปียโนค่ะกลายเป็นว่าบรรยากาศบ้านหลังนี้ชิลมากซะจนอยากอยู่เองเลยอ่ะน้องแกะน้องแพะก็เดินต่อแตะต่อแตะน่ารักยังไงเดี๋ยวเราจะอัพบ้านหลังนี้ขึ้นแกลเลอรี่ให้อีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราลืมอัพเวอร์ชันยังไม่เฟอร์นิชตอนนี้เราดีใจมากเลยสามารถกินโรตีได้อย่างอร่อยแล้วเริ่มฟื้นฟูแล้วค่ะร่างกายยังไงขอทุกคนมีความสุขค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วนี้กินโรตีให้แซ่บจ้า